ก็สวัสดีทุกคนที่ดูอยู่นะครับก็ไลฟ์ครั้งที่2ของ Doc Club นะครับในโปรแกรม Doc Club กับชมรมวิจารณ์บันเทิงนะครับก็มีหนัง4เรื่องเดี๋ยววันนี้จะให้คุณชยานินเป็นผู้ดำเนินรายการหลักครับขอเชิญเลยครับสวัสดีครับเดี๋ยวแรกเริ่มให้4ผู้กำกับแนะนำตัวเองก่อนครับกับผู้ชมไปก่อนดีเลยรบกวนเอาตามเรื่องที่ฉายเลยครับก่อนการก่อนก็ได้ครับสวัสดีค่ะลูกน้ำค่ะกำกับเรื่องก่อนการค่ะครับผมมาละเนื้อครับสวัสดีครับจิรเมธครับผมกำกับเรื่องมาละเนื้อครับครับผมแล้วก็โอลิยูครับวัสุนันท์ค่ะผู้กำกับโอลิยูค่ะครับแล้วก็ไมโครครับสวัสดีครับชื่อเบสครับวัฒนภูมิไรสุวรรณชัยครับครับผมเดี๋ยวเกริ่นเริ่มต้นก่อนคือว่าพอเราได้เห็นรายชื่อผู้เข้าชิงทั้ง7เรื่องของสาขาสารคดีปีนี้เนี่ยเรารู้สึกว่ามันมีความบังเอิญบางอย่างที่กรรมการโหวตกันเข้ามาเนาะอย่างคราวที่แล้ว3เรื่องคือ Space of Refuge ไกลบ้านแล้วก็หมายเลขคดีแดงซึ่งมีธีมเป็นการเมืองเนี่ยแต่ว่าทั้ง3เรื่องก็มีความผูกโยงกับสถานที่แล้วโปรแกรมนี้ทั้ง4เรื่องเนี่ยก็มีความผูกโยงเกี่ยวกับสถานที่ค่อนข้างชัดเจนทั้ง4เรื่องเราเลยคิดว่ามันเป็นธีมร่วมอะไรบางอย่างที่มันน่าสนใจสำหรับคนทำสารคดีอิสระไทยเหมือนกันทีนี้ก็คือตอนเริ่มต้นเราก็อยากจะเริ่มเรียงเรื่องกันไปก่อนแล้วกันฮะเพราะว่าสำหรับเราเมื่อเทียบกันทั้ง4เรื่องก่อนการกับมาละเนื้ออาจจะมีลักษณะที่ว่าพูดถึงสถานที่เป็นหลักค่อนข้างชัดเจนมากกว่าเราเลยอยากถามทั้ง2เรื่องก่อนว่าทำไมถึงเลือกห้างเมอรี่คิงสำหรับกรณีของก่อนการแล้วก็ทำไมถึงเลือกสนามมวยเวทีราชดำเนินสำหรับกรณีของมาล่าเนื้อเพราะว่าทั้งสองเรื่องเป็นหนังจบการศึกษาของผู้กำกับทั้งสองเรื่องด้วยอยากทราบจุดเริ่มต้นว่าทำไมถึงเลือกสองที่นี้ก่อนก็เหมือนส่วนตัวแล้วชอบแบบพวกตึกเก่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบความแบบนอสทัลเจียอะไรเงี้ยแล้วหนูรู้สึกว่าแบบตัวเมอรี่คิงมันเป็นเหมือนอารมณ์แบบเซนทันหรือโลตัสในสมัยนี้ค่ะของคนสมัยก่อนซึ่งมันก็ดูน่าลงไปสำรวจตรงแบบในจุดๆนั้นแล้วตรงที่วงเวียนใหญ่คือเหมือนส่วนตัวเราคือเป็นคนกรุงเทพอะค่ะแล้วแบบพอเหมือนข้ามไปฝั่งนั้นนะก็รู้สึกเหมือนว่าฝั่งธนมันแบบถูกแยกออกจากฝั่งกรุงไปเลยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกแบบน่าสนใจที่จะไปทำโอเคส่วนของผมคือเหตุผลอาจจะแบบว่าไม่ได้เหมือนเป็นข้อแก้ตัวนิดนึงคือพอด้วยความที่มันเป็นหนังทีสิจบครับก็เหมือนตอนนั้นผมสนใจอยากจะพูดถึงเรื่องมวยไทยอะไรเงี้ยเพราะว่าอันนี้อาจจะลากมาจากแบบที่บ้านที่อีสานพ่ออะไรเงี้ยครับชอบดูมวยอะไรก็รู้สึกสนใจเรื่องมวยไทยก็เลยช่วงนั้นก็ไปรีเสิร์ชหลายที่เลยครับจริงๆแล้วทั้งนักมวยค่ายมวยแล้วก็สนามมวยอะไรเงี้ยแต่ด้วยเวลาอันจำกัดในการทำก็เลยรู้สึกว่าเหมือนในตอนนั้นนะครับเลยคิดไปเองว่าเราต้องรีบสโคปให้สเกลหนังมันเล็กลงหรือเรื่องราวที่เราจะพูดมันเล็กลงเพื่อให้มันจะได้เหมาะกับเวลาที่เรามีในการทำซึ่งตอนนั้นมีเวลาแค่ประมาณแบบ5เดือนได้อะไรอย่างนี้ครับจนจบโปรเซสก็เลยเลือกที่จะเล่าเรื่องที่เราสนใจเนี่ยผ่านพื้นที่เดียวก็คือสนามมวยราชดำเนินครับได้เนี่ยผมที่เลือกทางก่อนการคือสเกลในการทำงานก็เท่าๆกับมาล่าเนื้อหรือเปล่าก็ประมาณนั้นเหมือนกันนะคะแล้วก็ทีนี้ทาง My Echo My Shadow มีตรงนี้อาจจะแตกต่างจากเรื่องอื่นนิดหน่อยตรงที่ว่าเป็นหนังที่เกิดจากอีกโครงการหนึ่งใช่ไหมครับอยากให้เล่าปูพื้นให้ผู้ชมนิดหน่อยเหมือนหนังเรื่องนี้จริงตัวเองไม่ค่อยได้เป็นคนทำเท่าไหร่แบบมันเหมือนเราจริงๆตอนแรกมันเริ่มมาจากโครงการ Connect ของเตยที่เราเองอยากลองเปลี่ยนบทบาทจากการที่เราเป็นผู้กำกับหรือทำงานดีไซน์ออกแบบอะไรเงี้ยไปเป็นคนทำเวิร์กช็อปให้เด็กอะไรเงี้ยฮะซึ่งหนังเรื่องนี้มันมาจากภาพถ่ายแล้วก็ไดอารี่ของแล้วก็เป็นเรื่องราวของน้องในคลาสภาพถ่ายครับแล้วก็เราก็รู้สึกว่าตอนแรกจริงๆมันมีหลายฟอร์แมตมากทำเป็นแบบว่าเป็นหนังสือของที่มันทำออกมาเป็นหนังสือเป็นโฟโต้บุ๊กทำกับอาเดแล้วก็ออก
ออกมาฉายเป็นเหมือนกับวิดีโอในเอ็กซิบิชันอย่างเงี้ยตอนแรกอะเราก็เลยรู้สึกว่าเรื่องราวของน้องมันควรถูกเรียบเรียงมาเป็นจริงๆหนังเรื่องนี้มันถูกฉายในเอ็กซิบิชันก่อนนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วก็จริงๆแล้วมันก็สามารถคืนคนดูแล้วก็รู้สึกว่าหลายคนที่ไปในเอ็กซิบิชันก็บอกว่ามันไม่ได้แค่เป็นวิดีโอโปรเจคชันธรรมดาแต่ว่ามันดูแล้วมันเหมือนหนังเลยอย่างเงี้ยแล้วก็เลยเอามาก็เลยแค่ย้ายฟอร์แมตมาเป็นหนังเรื่องหนึ่งเลยอะไรเงี้ยครับก็เลยเหมือนเดเวลลอปมาเป็นแบบหลายๆมีเดียมจากโครงการเลยครับโอเคครับแล้วก็สำหรับ Only You อาจจะต่างออกไปอีกนิดนึงตรงที่ว่าสถานที่ในเรื่องค่อนข้างเป็นสถานที่ส่วนตัวคือตามชื่อเรื่องเลยคือบ้านของแม่แล้วก็ตัวเรื่องมีการเรียกว่าอย่างไรดีเล่าขนานกันไประหว่างประสบการณ์ส่วนตัวประวัติศาสตร์ของครอบครัวทั้งตัวผู้กำกับน้องสาวแล้วก็คุณแม่แล้วก็มีการพูดถึงประวัติศาสตร์การเมืองไทยไล่เลียงกันไปด้วยเลยอยากทราบว่าตัวหนังเรื่องนี้เกิดอยู่ในความคิดของคุณหยินมานานหรือยังฮะเรื่องOnly Youมันเริ่มตั้งแต่แบบวันที่น้องมาบอกกับแม่ว่าแบบน้องชอบผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยเราแม่ก็แบบเริ่มแบบตกใจกับสิ่งใหม่ของเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยนั่นแหละเราก็เลยเริ่มเก็บภาพก็คิดว่าเดี๋ยวสักวันมันคงเอามาทำอะไรได้ในประมาณนั้นอันนี้ตอนที่เริ่มนี่คือประมาณกี่ปีแล้วก็ตามนั้นเลยอ่ะประมาณน่าจะช่วงแบบช่วงที่มีม็อบช่วงนั้นพอดีเลยอ่ะตามนั้นเลยแล้วคือการเก็บภาพนี่ก็คือเหมือนกับว่าช่วงไหนที่เราได้ไปบ้านเราไปเจอน้องเราก็ถ่ายไว้คือใช่คือเราอ่ะเป็นคนที่กลับบ้านบ่อยเป็นกลับบ้านที่ต่างจังหวัดอ่ะกลับบ่อยแต่ช่วงนั้นน้องเราเขาก็เรียน4-5-6ก็อยู่ที่บ้านอยู่แล้วคือไปไหนไม่ได้อยู่แล้วก็ต้องอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่เราแบบไม่ได้อยู่ตรงนั้นประจำอะไรอย่างเงี้ยครับฮัลโหลฮะยังได้ยินอยู่ไหมได้ยินเหมือนเออนั่นแหละเด็ดแอร์นิดหน่อยไปโทษทีฮะคนนึกว่าเอ๊ะคนเสียงมันหายไปป่าววะการค้างเหรอแบบออกครับพี่ชายมีอะไรต่อนิดนึงไหมตอนนี้ยังตี้หรือได้ก่อนเลยกำลังชะงักตัวเองนิดนึงอยากย้อนไปถามเรื่อง Only You นิดนึงครับคือพอรู้สึกว่ามันเป็นหนังส่วนตัวมากๆอย่างเงี้ยตอนทำงานอ่ะเหมือนกับตอนที่คิดว่าจะตัดเนี่ยมันยากไหมพอมันส่วนตัวขนาดนี้ ยากเพราะว่าเราถ่ายมาแบบ5-4 ปีแล้วเราพยายามจะตัดมันทุกปีอ่ะแต่ก็ทำไม่ได้แล้วเราก็เลยแบบเหมือนวางมาลงไปอ่ะจนมาถึงจุดนึงอ่ะเก็บหยิบมันขึ้นมาใหม่แล้วเราก็แบบคือเราต้องตอนแรกเราจะตัดแล้วเราก็จะใส่เสียงแบบสัมภาษณ์ปกติไปใช่ไหมพอแต่พอสักพักเรารู้สึกว่ามันรุนแรงเกินไปเราก็เลยต้องปรับรูปแบบเป็นเอาสิ่งที่น้องสัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์กับเราอ่ะมาให้เขาพูดใหม่เป็น voice over เขาอะไรอย่างนั้นให้มันดูซอฟต์ลงอะไรอย่างนั้นอ่ะกว่าจะมาคิดวิธีนี้คือไม่คิดว่าจะทำวิธีนี้อ่ะเราก็แบบ4-5 ปีอ่ะถึงแบบเออก็ได้วะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนจุดตั้งต้นในณสถานการณ์ตอนนั้นมันค่อนข้างดิบค่อนข้างตรงอะไรใช่ไหมพวกความรู้สึกต่างๆใช่เพราะว่าน้องเราก็จะเป็นคนพูดตรงแล้วแม่เราก็จะพูดตรงด้วยแต่ด้วยสำเนียงแบบเขาเป็นคนต่างจังหวัดเนาะสำเนียงท้องถิ่นอะไรเงี้ยมันก็ยิ่งทำให้คำพูดมันดูรุนแรงมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เราไม่อยากให้มันเป็นถ้าวันนึงเขาได้มาดูอะไรอย่างเงี้ยเราไม่อยากให้เขารู้สึกแย่กับตัวเองอะแล้วก็เลยพยายามทำให้มันแบบซอฟที่สุดเลยซึ่งน่าจะโยงไปถึงทาง My Echo ได้ด้วยนิดนึงหรือเปล่าเรื่องของการที่ว่าจากเรื่องราวของตัว subject จริงๆที่เป็นเจ้าของรูปถ่ายแล้วออกมาเป็นตัวบทสัมภาษณ์เหล่านี้มันผ่านวิธีการพูดคุยเตรียมงานเพื่อจะมันออกมาเป็นวิดีโอในเอ็กซิบิชันแล้วก็มาเป็นหนังอีกทีหนึ่งเหมือนกับว่าตอนช่วงก่อนจะมาเป็นหนังมันเป็นโครงการเวิร์กช็อปมาก่อนใช่ไหมครับตีแล้วก็
เราอ่ะก็ไปฝังตัวอยู่ในโรงเรียนที่คลองเตยอยู่นานมากคือจริงๆแล้วอ่ะตอนแรกแผนเราอยากจะทำหนังยาวเกี่ยวกับการศึกษาในพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยเริ่มรีเสิร์ชด้วยการทำเวิร์กช็อปก่อนเริ่มรีเสิร์ชอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็จะได้เหมือนกับว่าเราจะได้เข้าใจความต้องการของเด็กจริงๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอแล้วก็ไปฝังตัวอยู่ในโรงเรียนแบบนานนะแล้วก็ไปจนเหมือนกับว่าครูเคอเด็กที่นั่นมันลืมกล้องไปแล้วอ่ะแล้วก็บวกกับเวิร์กช็อปเนี่ยมันอาศัยเราให้พี่ชื่อปิ่นวิทิตเขาเป็นครับใช่เขาเป็นเหมือนกับเป็นวิทยากรในการสอนใช่ไหมครับแล้วก็ในคลาสเนี่ยก็เน้นคุยกันเยอะเหมือนกับว่าสุดท้ายเราก็อยากให้เด็กลองเล่าเรื่องของตัวเองผ่านคล้ายๆกับภาพถ่ายแล้วก็ไดอารี่ของเขาแล้วก็จะแจกแล้วก็บอกไม่จริงไม่ได้แจกให้น้องเขาเหมือนกับถ่ายรูปส่งในแต่ละวีคแล้วก็เขาก็จะมีสมุดเป็นไดอารี่ของเขาอะซึ่งเราก็จะบอกว่าอันไหนที่เขาอยากให้เราอ่านหรืออยากแชร์ก็เอามานะอันไหนที่เขาอยากจะเก็บไว้เป็นส่วนตัวแล้วก็จะไม่อ่านอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็จะหยิบบางหน้าที่เขาแชร์ได้เอามาให้เราแล้วเราก็เริ่มคุยเรื่องบางอย่างที่เป็นส่วนตัวของเขามากขึ้นจากสมุดเล่มนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็เหมือนกับว่าเรากลายไปเป็นเพื่อนเขาครับในวันนึงนอกจากทำเวิร์กช็อปแล้วแล้วก็เริ่มสนิทกันมากขึ้นเริ่มกินข้าวด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็สุดท้ายแล้วเราก็สวดจริงๆมันก็ต้องขมวดออกมาเป็นวิดีโอโปรเจคชั่นในเอ็กซิบิชันเนี่ยเราจะเล่าเรื่องของน้องไงเราก็เลยเอารูปภาพของเขาที่ถูกเลือกมาจากวิทยากรกับน้องร่วมกันเนี่ยเราก็หยิบภาพนั้นมานั่งเปิดในคอมแล้วก็คุยกันอย่างเงี้ยถ้าเราฟังเสียงมันน้ำเสียงมันก็จะเป็นเซนส์ของความแบบเหมือนเราคุยกับเขาเหมือนเราเป็นเพื่อนเขาอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเบย์คิดว่าการใช้กระบวนการแบบเหมือนกับว่าทั้งผ่านการเวิร์กช็อปแล้วก็ไปฝังตัวอยู่ตรงนั้นแล้วจนกลายเป็นแบบว่าพี่น้องกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ช่วยให้ทุกอย่างมันออกมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันโฟล์ครับแล้วก็มันสนุกเราคุยกันมันก็เหมือนกับเหมือนเพื่อนเมากันอะไรแนวนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าอันนี้มันไม่ได้เป็นการอินเทอร์วิวจริงจังก็เป็นแบบคุยกันไปเรื่อยๆแล้วก็อย่างตอนอ่านก็ใช้แบบก็เปิดคอมตัวนึงข้างหน้าแล้วก็นั่งคุยกันไปเรื่อยๆก็มีก็ให้จอมแจ๊บนี่แหละมาถ่ายอ่านเสียงก็อ่านไปเรื่อยๆแล้วก็คุยกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยตอนที่คุยตอนแรกนี่คุยไปประมาณกี่คนคุยคนว่าจับแฉบ3คนเปล่าวะอ๋อก็คือ3คนก็คือ3คนที่อยู่ในเรื่องนี้เลยใช่ไหมใช่ใช่จริงๆอ่ะน้องคนสุดท้ายอ่ะน้องคนสุดท้ายจริงๆจะคุยแล้วเขาหายตัวไปก่อนก็เหมือนในหนังก็เลยต้องไปเปลี่ยนไปคุยกับคนที่น่าจะเข้าใจเขาที่สุดก็คือคุณครูของเขาแทนอะไรอย่างเงี้ยก็มีแค่3คนนี้แต่ว่าจริงๆอ่ะไอ้ตัวบทสัมภาษณ์มันยาวมากเลยแล้วก็มันมีส่วนที่เราให้เขาเล่าเป็นเหมือนกับอ่านตามสมุดที่เขาเขียนด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนั้นน่ะมันถูกใช้นิดหน่อยในนั้นครับขอต่อไปที่ทางหมาล่าเนื้อคือเราคิดว่าสถานที่แบบสนามมวยเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมีคนมีภาพจำมีคนเข้าไปทำงานเกี่ยวกับสถานที่แบบสนามมวยเนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรอะไรเราเลยอยากรู้ว่าในจุดเริ่มต้นจริงๆที่เริ่มจากโปรเจกต์นี้หลังจากที่รู้สึกว่าเราสนใจมวยไทยอะไรต่างๆภาพในหัวคิดหนังเรื่องนี้ไว้ตอนแรกมันเหมือนกับตอนที่ออกมาเป็นผลลัพธ์สุดท้ายไหมฮะถ้านับจากวันแรกๆเลยที่คิดว่าจะทำนี่ไม่เลยครับเพราะเอาจริงเอาพุทธสุดท้ายที่ออกมานี่คือมันคือการแบบ develop ไปเรื่อยๆกับฟุตเทจกับเรื่องกับเดดไลน์อะไรเงี้ยทุกๆอย่างครับถ้าเกิดพูดถึงในช่วงนั้นนะครับคือภาพตอนแรกก็คงคิดว่ามันจะเป็นหนังสารคดีที่เล่าเรื่องมวยไทยสักอย่างอะไรเงี้ยไม่คิดว่าจะออกมาเป็นในลักษณะนี้ครับแต่พอเวลาผ่านไปแล้วก็ด้วยความที่พอก็ประกอบกับที่ช่วงที่ได้เข้าไปเริ่มเข้าไปที่สนามมวยครับในช่วงที่พารีเสิร์ชที่ผมเลือกที่จะไปสนามมวยมีความประทับใจหลายอย่างครับก็เลยรู้สึกเหมือนพิกอัพมันขึ้นมาอยู่ในระดับต้นๆเลยที่เลือกจะใช้อะไรแบบนี้ครับแล้วพอด้วยเวลามันผ่านไปอะไรอย่างนี้ก็เลยเราเอาที่เราชอบที่สุดอ่ะมาเลือกมาเล่าดีกว่าอะไรแบบนี้ครับขยายความตรงความประทับใจอีกนิดนึงได้ไหมครับประทับใจอะไรตรงไหนยังไงวันแรกที่เข้าไปครับคือเหมือนบรรยากาศข้างในมัน
คือมันมีกลิ่นแล้วมันก็มีบรรยากาศของความแบบมันเหมือนเราอยู่ในยุคแบบคือผมก็ไม่เคยอยู่ในยุคนั้นแล้วแต่หมายถึงว่ามันให้ความรู้สึกแบบ70นี่ป่ะแบบเก่าๆแค่เหมือนยุคแบบไม่รู้จะเรียกยุคอะไรคือมันเข้าไปแล้วแบบบรรยากาศมันแปลกมากมันเหมือนว่าเราไม่ได้อยู่ในปัจจุบันเลยครับแล้วพอเข้าไปบรรยากาศเสียงกลิ่นอะไรเงี้ยครับมันน่าตื่นเต้นมากคือมันแบบมันน่าประทับใจมากคือผมไม่รู้จะอธิบายเป็นอารมณ์ว่าอะไรแต่มันแบบไม่ว่าจะอยู่ทางไหนคนก็เสียงดังทุกคนแบบ aggressive มากอะไรเงี้ยไอ้ครั้งแรกที่เข้าไปนะเพราะผมเข้าไปในโซนคนดูทุกคนคือ aggressive มากมีแบบการสื่อสารกันด้วยภาษาอะไรไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรเงี้ยเขาใช้มืออะไรแบบผมงงมากเฮ้ยแล้วเขารู้ได้ไงอะไรเงี้ยคือมันมีหลายอย่างที่น่าสนใจมากอะไรเงี้ยแล้วเวลาก็ผ่านไปจนมืดค่ำแล้วก็รู้สึกว่าเนี่ยเมื่อกี้ที่ผ่านไปแบบเวลามา 2-3 ชั่วโมงที่ผ่านมาเมื่อกี้แม่งโคตรดีเลยมันมีแบบคือมันซีนิมาติกมากครับเออเอ็กซ์ซีเรียข้างในเฉยๆมันนะก็เลยน่าสนใจว่าก็เก็บไว้ระดับต้นๆเลยที่จะใช้ตอนเราดูหนังจับจับรู้สึกว่าเราได้กลิ่นน้ำมันมวยชัดมากเลยคือแบบแม่งแบบมึงเมาน้ำมันมวยบอกว่าแบบว่ากลิ่นมันแบบมันหนังมันคือเราดูหนังจับแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่คือตอนเราไปถ่ายเหมือนอย่างตอนเมอร์ลี่คิงเงี้ยนะอันนี้เบสพูดได้เนาะไม่ได้ไปที่ก่อนแต่ว่าอยากพูดได้เอาเลยได้ได้เชิญเลยครับคือแบบรู้สึกว่าเราเห็นเราดูหนังสองเรื่องนี้อ่ะโอเคเราก็ชอบที่ไปแบบนี้เหมือนกันนะตอนทำนิราลาตีใช่ไหมบอกว่ามันจะมีกลิ่นเฉพาะของแมงอะแล้วแบบมันเป็นกลิ่นในแบบที่แบบคือปัจจุบันมันไม่ได้มีกลิ่นแนวเนี้ยเราเดานะแบบห้างมันก็คงจะมีกลิ่นแบบน้ำยาปรับอากาศแบบหนึ่งแต่เราสึกว่าไอสถานที่แบบนี้มันเต็มไปด้วยแบบอย่างของจอบแจมันน่าจะชัดมากที่แบบมันมีเหงื่อมันมีอะไรเงี้ยเราสึกว่าดูหนังเรื่องหนังเพราะเราเอาจริงเราคือจอบแจมก็รู้จักจอบแจมมานานไม่เคยดูหนังเรื่องนี้ตอนเวอร์ชันเสร็จอะก็เพิ่งมาดูตอนเนี้ยแหละรอบเนี้ยแล้วก็สึกว่าเอ้ยหนังมันเป็นมีแบบมันมีความเป็น experience สูงอะแบบมันมีแบบกลิ่นหรือว่าแบบ texture อะไรบางอย่างที่มันดูแบบเหมือนมันก็พาเราไปอยู่ในที่นั้นได้ดีอะไรอย่างเงี้ยซาวด้วยมั้งซาวมันดีนะเราว่าเหมือนกับเมอร์ลี่คิงเหมือนกันเราวันนั้นเราก็มาเอามานั่งดูใหม่แล้วแบบมันคือเดาออกว่ากลิ่นตอนน้องไปมันจะน่าจะมีกลิ่นอะไรของมันอยู่อะไรอย่างเงี้ยชอบความเป็นประสบการณ์ที่มันทะลุออกมาจากจอแล้วก็ในหมาล่าเนื้อนี่มันมีสัมภาษณ์ไหมจริงๆนะตอนทำมีครับมีสัมภาษณ์หลายส่วนเลยคือมีทั้งนักมวยที่แบบประสบความสำเร็จแล้วอะไรไม่ใช่ประสบความสำเร็จเป็นนักมวยอาชีพแล้วอะไรครับแต่ก็มีไม่ได้เยอะแล้วก็แบบมีช่วงนั้นไปสนใจนักมวยเด็กอยู่ครับก็ไปตามนักมวยเด็กอยู่แบบเป็นเดือนนะครับคือว่าก็แต่ก็ไม่ได้ใช้เลยครับแล้วทำไมเราถึงเลือกเดเรคชั่นนี้นะในท้ายที่สุดคือเหมือนตอนนั้นผมมาเริ่มเร็วกว่าคนอื่นนะครับถ้าเกิดอันนี้เล่าทำลายตอนทำดีซีใช่ไหมผมเริ่มเร็วคนอื่นแต่ผมไปใช้เวลากับการไปที่เหมือนไปเที่ยวครับไปดูว่ามันมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยไปเจอนักหานักมวยสนามมวยอะไรแบบนี้ครับแล้วเวลามันก็ล่วงเลยมันแบบเยอะแล้วอะไรเงี้ยผมก็ยังกูจะทำอะไรดีวะอะไรเงี้ยตอนแรกก็อยากตามเด็กมากเพราะว่าไปตามมาแล้วด้วยเวลาที่มันเริ่มกระชันชิดเข้ามาครับแล้วผมก็มีความรู้สึกส่วนตัวในตอนนั้นว่าถ้าเกิดเราจะเล่าเรื่องเด็กเนี่ยเหมือนตอนนั้นสนใจเรื่องความแบบที่เขาเป็นเด็กเกเรแล้วพ่อแม่เลือกที่จะดัดสันดานเขาด้วยการให้ไปซ้อมมวยซึ่งแม่งเสิร์ฟต่อยมวยเก่งอะไรอย่างเงี้ยมันมีซีหลายซีที่ผมประทับใจเช่นแบบผมไปตามมันแบบไปต่อยงานลอยกระทงอะไรเงี้ยแม่งขึ้นไปคือมันก็เป็นเด็กเกเรที่ต่อยมวยเก่งครับมันก็จะไม่ได้เชิงมวยเยอะอะขึ้นไปบนเวทีเจอนักมวยที่แบบมวยเด็กรุ่นเดียวกันอะไรเงี้ยมันก็ดูทรงดูไม่ได้เลยแต่สุดท้ายมันชนะอะไรเงี้ยมันมีความแบบเป็นเซนส์ของแบบเด็กเกเรที่แบบถูกดัดสันดานด้วยมวยอะไรเงี้ยผมรู้สึกน่าสนใจมากผมรู้สึกว่าไอ้เรื่องที่ผมสนใจเนี่ยมันโหมันดูต้องใช้เวลาในการค้นคว้าแล้วก็ในการเก็บมากอย่างเงี้ยแล้วผมก็เหลือเวลาไม่เท่าไหร่แล้วก็เลยคิดว่าตัดไปดีกว่าแต่ว่าก็เอาแมททีเรียลหรือเอาความรู้สึกเอาความรู้หรือว่าเอาประสบการณ์ที่ได้จากน้องได้จากพ่อน้องเอามาใช้กับหนังเหมือนกันนะครับจริงจะถามคำถามเดียวกันกับก่อนการว่าทำไมถึงเลือก direction นี้เพราะว่าคิดว่าน่าจะมีสัมภาษณ์คนด้วยเหมือนกันใช่ไหมหรือว่าจริงๆแล้วดิเรกชันเดิมเนี่ยมันเป็นแบบนี้ตั้งแต่ต้นหรือตั้งใจว่าจริงๆจะทำสารคดีเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมอร์ลี่คิงอะไรเงี้ยก็จริงๆตอนแรกที่อัดเสียงไว้ครับคือมันเอาไว้สำหรับรีเสิร์ชคือตอนแรกไม่ได้วางแผนไว้ว่าแบบในหนังจะมีเสียงสัมภาษณ์ด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่แบบ
พอตอนดับแรกๆที่ตัดออกมาแล้วเหมือนแบบมันมีแค่ภาพมันก็ยังไม่ค่อยสื่อสารได้มากเท่าที่ต้องการอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนแบบก็ไปขอคำปรึกษาจากพี่เบสด้วยแล้วก็พี่ไกด์พี่ตุลแล้วก็พี่เบิร์นที่เป็นที่ปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบพวกพี่เขาก็เลยแนะนำว่าก็ลองแบบใส่เสียงสัมภาษณ์ดูไหมอะไรอย่างเงี้ยด้วยค่ะซึ่งเสียงสัมภาษณ์ที่ถ่ายไว้เนี่ยมีเยอะไหมฮะตอนรีเสิร์ชเสียงไม่เยอะค่ะเพราะว่าแบบคือเหมือนตอนแรกใช้อัดไว้ด้วยมือถือมันก็เลยแบบมีให้เลือกใช้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ด้วยค่ะแต่ว่าไอ้พวกเสียงบรรยากาศก็คือไปอัดเพิ่มเอาทีหลังค่ะแต่ความตั้งใจเดิมคือจะทำสารคดีว่าด้วยสถานที่พื้นที่อยู่แล้วใช่ค่ะเออน่าสนใจทำไมถึงเลือกไดเรคชั่นของพื้นที่ของสเปซอะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงเลือกแบบนี้เออแล้วก็ขอแทรกเพิ่มอีกอันหนึ่งก็คือว่าพื้นที่ที่คิดไว้ตอนแรกเนี่ยคือพื้นที่ของเมอร์ลี่คิงเลยหรือว่าเป็นพื้นที่ที่กว้างกว่านั้นคือแบบหมายถึงห้างเก่าห้างที่มันปิดไปแล้วห้างที่มันเคยอยู่ในความทรงจำสมัยก่อนแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วอะไรตอนแรกนึกภาพเป็นพวกแบบอาคารร้างพวกอะไรมากกว่าเพราะว่าคือหนูแค่สงสัยขึ้นมาค่ะว่าแบบทำไมแบบเวลาเรานึกถึงภาพตึกร้างเราจะต้องมากับเรื่องผีหรือว่าเรื่องแบบน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเราสามารถไปในเวที่แบบคิดถึงหรือแบบนึกว่าเออนึกภาพที่เหมือนพ่อแม่เราเคยอยู่ตรงนั้นไหมแบบเป็นเสียงที่เขาเล่ามาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะตอนนั้นอะไรอย่างงี้ได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆก็น่าจะได้นะเพราะว่าอันนึงที่เราเซอร์ไพรส์มากของรอบนี้คือพอทางเพจ Dog Club โพสต์โปรโมทอะไรไปเนี่ยโพสต์ของก่อนการคือแบบ engagement ดีมากแล้วคนก็เข้ามารำลึกถึงเมอร์ลี่คิงกันอย่างยิ่งใหญ่รุนแรงแบบซึ่งตอนเราดูรอบแรกเราก็จะรู้สึกว่าเออมันประหลาดดีเพราะว่าเหมือนกับถ้าในโลกอะไรอะโลกปัจจุบันเนี้ยมันจะแบบคนมันจะนอสตัลเจียไอ้ชุมชนที่หายไปเพราะมีห้างมาแทนที่นึกออกปะแต่เนี้ยมันเป็นการนอสตัลเจียสิ่งที่มันมาแทนที่ชุมชนนะซึ่งก็เออเป็นสิ่งที่น่าสนใจดีเออทีนี้พอดีมันมีคำถามจากทางบ้านนะครับถามไปก่อนเลยเขาถามเรื่องหมาล่าเนื้อนะครับสงสัยว่าทำไมเรื่องหมาล่าเนื้อถึงได้ตัดไปคัดประตูห้องน้ำบ่อยจังครับมันหมายถึงอะไรพูดแบบปวดฉี่ป่ะครับห้องอาบน้ำร้อนตอบว่าอะไรดีอ่ะคือถ้าเกิดคำถามจริงจังหรือเปล่าคำถามจริงจังตอบเท่าที่ตอบโอ้คือตอบว่าเท่ๆนะจ๊อบแจ๊บเท่ๆเลยจังหวะนี้ได้แล้วเป็นซิมโบลิกครับอะไรอย่างเงี้ยก็ผมคิดว่าเหมือนตอนนั้นเห็นมันมีแสงรอดเข้ามาสวยดีนะครับเอาจริงตอนถ่ายก็ถ่ายเก็บไว้มันเพิ่งมาคิดตอนที่ตัดต่อแหละว่าเราอยากจะเล่าเรื่องอะไรแบบไหนอะไรเงี้ยแล้วก็เอาแมทเรียลมาประสบกันเฉยๆถ้าถามไปตอนถ่ายก็ไม่ได้คิดอะไรชอบอะไรก็ถ่ายครับไม่ได้คิดตอนถ่ายเลยครับเข้าไปถ่ายบ่อยไหมครับไปแบบช่วงสแปนถามประมาณเท่าไหร่หรือว่าเข้าไปถ่ายกี่ครั้งกี่อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดนับเดย์ที่ถ่ายจริงๆในสนามมวยผมถ่ายแค่7วันครับวันถ่ายแต่ว่าผมเข้าไปก็เข้าไปตลอดเพราะว่าเหมือนช่วงนั้นผมได้อภิสิทธิ์พิเศษคือผมขออนุญาตเขาแล้วผมก็ขอเข้าไปฟรีคือช่วงนั้นผมก็เข้าไปดูมวยบ่อยมากมาที่เสาร์ที่ผมก็เข้าไปคือผมไม่ชอบดูมวยด้วยแหละผมมันมีช่วงนั้นมันมีมวยใหญ่ผมก็เข้าไปดูด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ไปดูแล้วก็คือผมก็วางแผนไว้อยู่แล้วแหละว่าอยากจะถ่ายอะไรก็เข้าไปดูก่อนไม่อยากหยิบกล้องไปทุกครั้งอะไรเงี้ยครับก็เข้าไปบอกจะจ่ายจริงๆแค่7วันรีเสิร์ชอีกประมาณ 4-5 วันอะไรเงี้ยครับตัวจ๊อบแจ๊บเราอยากรู้อ่ะตอนเราดูเรารู้สึกว่าทำไมคนที่นั่นเขาดูเหมือนเราล่องหนมากเลยอ่ะทั้งที่พื้นที่ตรงนั้นมันดูน่าจะมีสิ่งผิดกฎหมายเยอะมากเลยแต่ว่าทำไมเขาดูไม่ค่อยแคร์กล้องหรืออะไรเงี้ยผมว่าเพราะผมไปบ่อยมั้งเขาจำหน้าได้เหรอคือแปลกมากคือไม่รู้ผมเล่าไปแต่อันนี้มันคือทุกคนในหลายโซนอ่ะเขาจะอยู่ที่เดิมเนี่ยคือเขาเข้ามาเขาจะอยู่ที่เดิมแหละอยู่บันไดชั้น2บริเวณตรงเนี้ย
แล้วการที่ผมไปบ่อยมันผมก็ไปเดินผ่านหรือแบบช่วงแรกๆผมก็จะมันจะมีกาดประจำโซนเลยด้วยแบบเขาก็จะถามคือกล้องมาทำไรอย่างเงี้ยขอยังอะไรเงี้ยมันพอผมถามไปเรื่อยๆผมถ่ายแล้วมันก็ไม่ได้เกิดแอคชั่นอะไรมั้งหมายถึงว่าผมไปนานกินระยะเวลามันแบบ2เดือนแล้วมันไม่เกิดหนังหรือเกิดคอนเทนต์อะไรมาเลยอย่างเงี้ยเขาคงคิดว่ามันไม่มีอะไรหรอกอะไรเงี้ยก็เลยปล่อยมั้งนี่ผมคิดเอาเองที่นั่นมันมีกล้องถ่ายอยู่แล้วด้วยป่ะนอกจากกล้องเราอ่ะไม่มีกล้องมันไม่มีกล้องมันไม่มีกล้องไปถ่ายตามที่ผมไปถ่ายเขามีแต่ไปถ่ายตรงบริเวณที่มีแต่ข่าวอ่ะพี่อ๋อแล้วตอนแก้ผ้ามันจะมีเหมือนกับนักมวยคนหนึ่งเขาอันนั้นเอา Amazing มากเลยมันถือว่ามันยังไงแบบไอตอนนั้นมันเป็นช่างน้ำหนักตอนเช้าอ่ะคืออันนั้นอ่ะผมไปวันที่มันเป็นมวยใหญ่ก็คือเป็นแบบเป็นรายการใหญ่จัดแบบหลายตังมากอะไรเงี้ยแล้วนักมวยที่มาช่างน้ำหนักวันนั้นอ่ะก็จะมีข่าวมาทำสื่อเยอะผมก็เนียนผมก็ทำเป็นเนียนเข้าไปเหมือนจะไปถ่ายช่างน้ำหนักข้างในอะไรเงี้ยผมก็คิดไว้ว่าเออกูจะไปอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยในวันนี้อะไรเงี้ยเพราะถ้าวันธรรมดาถ้าเป็นช่างน้ำหนักตอนเช้าแต่ไม่ใช่มวยใหญ่ก็จะคนน้อยถ้าผมเอากล้องเข้าไปแบบนั้นก็อาจจะแปลกไงแต่วันนั้นคนมันเยอะก็เลยเนียนตอนเนียนเก่งนะ คนทำสารคดีก็ต้องเนียนเนียนหน่อยกลับไปที่ก่อนการนิดนึงครับได้ถ่ายสาขาอื่นไว้ด้วยไหมหรือว่าภาพในหนังนี่มันคือเป็นการเบลนด์กันระหว่างเมอร์ลี่คิงหลายๆที่คือเหมือนแบบตอนนี้คือตอนช่วงที่ไปรีเสิร์ชอะค่ะก็แบบเมอร์ลี่คิงแต่ละที่มันก็จะแบบกลายเป็นคนละเจ้าของไปเลยอะค่ะแบบแต่ละสาขาบางทีก็แบบอาจจะเป็นเมกะพาซ่าไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะแบบเมอร์ลี่คิงวังบุรพาแล้วก็อันของวงเวียนใหญ่มันก็จะเป็นของนักธุรกิจอีกคนนึงอะไรอย่างงี้ด้วยอะค่ะก็เลยลงลึกไปที่วงเวียนใหญ่มากกว่าใช่ค่ะทำไมถึงเลือกลงที่นี่เป็นหลักนะมันเป็นเพราะว่ามันอยู่ฝั่งทนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกไปตอนแรกค่ะว่ารู้สึกว่าสนใจแบบเหมือนห้างที่มาตั้งอยู่ที่ฝั่งทนซึ่งเหมือนสมัยนั้นตอนที่ไปรีเสิร์ชก็ประมาณว่าส่วนใหญ่จะเป็นสาวโรงงานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็เหมือนเขาก็เปรียบเทียบว่ามันคือโลตัสในสมัยนี้แล้วบางทีเหมือนตอนที่ไปหาว่าทำไมถึงเจ๊งชาวบ้านบางคนเขาจะบอกว่าเพราะว่าสร้างสูงกว่าพระเจ้าตากเฮ้ยโหเท่ว่ะน่าทำเรื่องนี้เลยเอาจริงน่าทำเรื่องนี้เลยเอาจริงเอ้ยได้หรออะไรเงี้ยอะไรค่ะก็เลยแบบเออน่าสนใจดีอะไรเงี้ยค่ะโอ้มาเลยคิงสูงกว่าเจ้าตากเลยปิดโหเรื่องนี้นี่ก่อนการจริงว่ะอันเนี้ยถ้าทำเออพอเมื่อกี้เบสพูดเปิดขึ้นมาเลยนึกได้เราตอนที่หนังตอนที่ก่อนการฉายใหม่ๆเนี่ยเรารู้สึกว่ามีเสียงวิจารณ์หนึ่งที่เราจำได้คือเหมือนมีหลายคนไม่เก็ตว่าทำไมถึงใช้ชื่อก่อนการเหมือนกับว่าเอ๊ะชื่อมันใหญ่เกิน subjectของเรื่องเกินไปไหมเพราะว่าพอได้ดูหนังจริงๆเนี่ยมันพูดถึงตึกเก่าพูดถึงอาคารร้างห้างเก่าอะไรเงี้ยแต่คำว่าก่อนการมันดูแบบขยายกว้างมากแล้วก็เลยทำให้มีหลายคนก็น่าจะวิจารณ์ไว้ด้วยว่าเอ๊ะตัวทางผู้กำกับตั้งใจให้เบอร์ลี่คิงมีความหมายอื่นๆด้วยอีกไหมอะไรเงี้ยมีระยะแอบแฝงหรือเปล่าก็จริงๆก็ไม่มีอะไรแบบใหญ่กว่านั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนแรกความตั้งใจที่ตั้งชื่อนี้พอรู้สึกว่าแบบเออสถานที่นี้มันอยู่แบบเกิดขึ้นมาก่อนเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบเหมือนเราที่เป็นคนรุ่นใหม่ตั้งใจที่แบบจะไปสำรวจพื้นที่ของคนรุ่นเก่าก็เลยแบบได้ชื่อนี้ขึ้นมาค่ะเราขอย้อนกลับไปที่ Only You นิดนึงครับคือดูรอบนี้แล้วเรารู้สึกเราตื่นเต้นกว่าเดิมเยอะมากรอบแรกเราก็ชอบมากแต่รอบนี้เรารู้สึกว่าเออพอไทม์ไลน์มันไปบวกกับไทม์ไลน์ของประวัติศาสตร์ส่วนบุคคลมันไปบวกกับไทม์ไลน์ของการเมืองไทยแล้วจริงๆเราแอบรู้สึกว่ามันเหมือน how to think เหมือนว่าเรื่องเดียวกันอ่ะมันพูดเรื่องเดียวกันของแบบคน2รุ่นที่ไม่สามารถจะลงรอยกันได้โดยง่ายอะไรเงี้ยแต่ว่ามันอาจจะเป็น how to think ของคนที่ไม่ได้เป็นแบบดีไซเนอร์จากเมืองนอกอะไรเงี้ยมันเป็นคนธรรมดาทั่วไปแล้วพอเราเห็นว่ามัน
ไทม์ไลน์ของการเมืองไทยเข้ามาอยู่ด้วยเนี่ยคือตั้งใจด้วยไหมว่าที่จะให้มันแบบรีเฟอร์ไปถึงมากกว่าประวัติศาสตร์ส่วนบุคคลอะไรใช่ใช่ตั้งใจซึ่งอันนี้ดีเลยพอดูรอบนี้รู้สึกว่าอันนี้มันแบบค่อยๆโดดขึ้นมาทีละนิดอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมาเก็ตไอเดียช่วงตอนที่แบบเริ่มมีการเลือกตั้งแล้วก็แบบผลการเลือกตั้งมันอึดอัดอะไรอย่างเงี้ยเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็เลยรู้สึกเฮ้ยมันแบบมันเริ่มไม่ใช่เรารู้สึกว่าปัญหาที่ระหว่างแม่กับน้องเนี่ยเรารู้สึกว่ามันคล้ายกันอะเราก็เลยเริ่มจับจุดถูกแล้วเราก็เลยนั่นแหละก็เลยไปเส้นนั้นเป็นเจ้าตัวยังไม่ได้ดูแม่ยังไม่ได้ดูแต่น้องอะดูแล้วน้องว่าไงบ้างฮะน้องก็ไม่อะไรน้องก็เฉยน้องก็นิ่งก็ไม่ได้อะไรแต่แม่เนี่ยเรายังไม่แน่ใจว่าเขาแบบทำใจได้หรือยังอะไรอย่างนี้ไงขยายคำว่าจับจุดถูกเมื่อกี้นิดนึงได้ไหมเหมือนกับว่าจุดที่มันคลิกขึ้นมาเนี่ยมันทำให้คลิกไปในทางคือตอนแรกอะเราจะเล่าเรื่องแม่กับน้องนี่แหละแล้วก็แบบพอมันตั้งโจทย์อะเล่าเรื่องแม่กับน้องแล้วยังไงต่อใช่ไหมแล้วเราก็รู้สึกว่ามันก็แล้วยังไงวะแล้วทำไมมันน่าสนใจยังไงแล้วว่าแบบพ่อแม่ไม่เข้าใจลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วว่าหนังมันก็มีเยอะอะไรอย่างงี้ไงแล้วก็นั่นแหละสิ่งที่ทำให้เราตัดไม่ได้อยู่แบบ 3-4 ปีจนมาเกิดเหตุการณ์ที่มันแบบกดดันเรามากๆที่เรารู้สึกว่าเราไม่มีพื้นเราก็เริ่มไม่มีพื้นที่ให้กับตัวเองอะไรมันคือแบบที่ของเราวะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกอ๋อถ้าอย่างนั้นเราก็ควรจะใส่เรื่องการเมืองณปัจจุบันมาด้วยซึ่งจริงๆมันก็ถ่ายไล่เริ่มตั้งแต่ตรงนั้นมาอยู่แล้วซึ่งตอนนั้นเราไม่ได้คิดไงคือจริงๆอ่ะเราอยากจะเล่าต่อแต่เรากลัวว่ามันจะดูยัดเยียดเกินไปเพราะว่าเมื่อผลการเลือกตั้งมันออกมาแล้วมันไม่เป็นไปตามกฎกติกาหรือว่าสิ่งที่มันควรจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราแบบหรือเราจะเติมอะไรให้มันสรุปตรงนี้ดีไหมอะไรเงี้ยแล้วเราก็อย่าเลยจบแค่มันยึดอำนาจแล้วก็มันก็ยึดต่อไปอะไร เราก็เลยแบบไม่เติมอ่ะเอาแค่นั้นแหละอะไรอย่างเงี้ยกลับมาที่เบสบ้างจริงๆอยากถามมานานแล้วตั้งแต่ตอนถ่ายรอบแรกว่าที่ทำได้ที่สามารถให้เด็กๆในเรื่องพูดได้แบบนี้มันเป็นเพราะเทคนิคหรือมันเป็นเพราะว่าเวลาที่อยู่ด้วยกันเรามีเทคนิคไหมคือเข้าใจว่าบางคนเนี่ยอาจจะแบบไม่สามารถจะทำให้ตัวละครsubject ที่ตัวเองถ่ายพูดสิ่งที่อยู่ในหนังเรื่องนี้ออกมาได้ง่ายๆเด็กก็จะแบบระยะประมาณหนึ่งใช่ไหมอาจจะพูดแต่พูดไม่หมดหรือไม่พูดเลยหรือว่าพูดบางส่วนอะไรเงี้ยเรามีเทคนิคไหมหรือว่าจริงๆมันเป็นเพราะว่าเราใช้เวลานานเบลว่าน่าจะใช้เวลานานเป็นหลักแล้วก็เทคนิคไม่รู้ว่าเรียกว่าเทคนิคไหมแต่ว่าเวลาเราคุยถึงเวลาเราพูดว่าไงเนี่ยเหมือนเบสเคยเข้าคอร์สอาร์ตเทอราพีฮะแล้วเวลาเราคุยอะไรบางอย่างถึงสมมุติว่าเราใช้ภาพวาดภาพนิ่งหรืออะไรบางอย่างที่เป็นตรงกลางอะแล้วคุยกันถึงตรงนั้นนะแล้วให้ตรงนั้นมันสะท้อนเข้าหากับเรื่องราวส่วนตัวมันจะเป็นวิธีการที่ง่ายกว่าไม่เสมอไปนะฮะแต่ว่ามันก็เป็นวิธีการที่ทำให้เรื่องอะไรบางอย่างมันไหลออกมาได้ง่ายอะครับแล้วก็ตอเบสก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วอะตอนทำอะเราคิดว่าเด็กพวกเนี้ยเด็กแบบเด็กๆวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยจะเปิดที่จะเล่าเรื่องส่วนตัวแต่เราค้นพบว่าเขารู้ว่าเราเหมือนถึงว่าเขาก็มี awareness เรื่องนี้เหมือนกันว่าเรื่องไหนเขาจะเล่าหรือเรื่องไหนเขาจะไม่เล่าอย่างเช่นน้องชื่อปอยเนี่ยหูเบสว่าหลายเรื่องเลยที่เบสถามเขาได้มันเป็นมาจากที่เขาปรึกษาชีวิตกับเบสเพราะว่าพอเราไปในฐานะที่เราเป็นทีมงานทำเวิร์กช็อปเกี่ยวกับเรื่องแบบภาพถ่ายเรื่องเล่าอะไรเงี้ยน้องพวกนี้เขาก็จะไม่ค่อยเคารพเวลาส่วนตัวเท่าไหร่อันนี้โดยเนเจอร์ของเขาก็จะสักพักแอดเฟซมาแล้ว
ทั้งโรงเรียนอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะแบบทักมาอะไรเงี้ยแต่คนที่เราสนิทหน่อยเงี้ยเราก็รู้ว่าบางอย่างในคลาสมันอาจจะแบบเขาเรียกว่าไม่รู้เราทำงานอันนี้ติดนิสัยส่วนตัวคือมันชอบเมิร์จกันระหว่างเส้นของงานกับเส้นแห่งความเป็นคนทำงานเป็นเส้นแบบพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่รู้เหมือนกันว่าอันนี้อาจจะเป็นเนเจอร์ของเราธุรธรรมมันเลยเหมือนกับว่าตอนนั้นเราก็จะรู้สึกผิดนิดนึงว่าถ้าเราไปทำแค่เวิร์กช็อปแล้วก็ทุกอย่างมันจบในแค่นั้นนะเราจะแอบรู้สึกผิดนิดนึงว่าบางเรื่องเขาก็อาจจะอยากมีคนฟังอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็ถ้านอกเวลาแล้วมันก็เหมือนกับว่าไม่ได้รบกวนชีวิตเราเยอะมากเกินไปอ่ะเราก็อยากจะเป็นเหมือนกับพื้นที่นึงที่มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องแค่เวิร์กช็อปแหละมันก็เป็นเรื่องความสัมพันธ์ว่าอย่างน้องเขาจะมีเราว่าเด็กรุ่นนี้จะเป็นวัยที่สับสนนะฮะแล้วเขาหาคนที่เขาจะพูดด้วยได้ซึ่งโอเคอาร์ตมันก็เป็นเครื่องมือหนึ่งในการที่ทำให้เขาพูดแล้วมีคนฟังเขาแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยเช่นแบบปัญหาชีวิตประจำวันบางอย่างของเขาเงี้ยเขาว่าจะคุยกับผู้ปกครองไม่ได้เพราะผู้ปกครองออกไปทำงานผู้ปกครองไม่ยอมรับฟังไม่ละเอียดอ่อนพออย่างเงี้ยเราก็เลยได้บางทีเราก็ไกลๆไปเป็นแบบพี่คนหนึ่งที่ต้องไปนั่งฟังเขาเงี้ยไอ้ตรงนี้แหละเบสว่ามันเลยเป็นเหมือนกับจุดที่ทำให้การคุยกันในบนภาพถ่ายเหล่านั้นมันโฟลว์เพราะหลายเรื่องเราถามเขาในแบบที่เรารู้ว่าอ๋อจริงๆมันมีเรื่องฮิดเด้นของภาพเนี้ยมันมีเรื่องอื่นๆอยู่อีกอะไรเงี้ยซึ่งไอ้เรื่องอื่นๆอยู่บางทีมันมาจากเรื่องที่บางทีก็นั่งกินข้าวแล้วก็คุยกันหรือว่าแบบบางทีมันก็พิมพ์แชทมาหาบอกวันนี้เป็นอย่างนี้เศร้ามากเลยแบบฟังมันหน่อยอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าช่วงนั้นเราก็เลยเหมือนกับต้องทำหน้าที่ควบไประหว่างแบบหลายอย่างมากเป็นบางทีก็เหมือนจะเป็นนักบำบัดของพวกแม่งไปแล้วอะไรเงี้ยแต่เราก็รู้สึกว่าก็มันก็เราก็รู้สึกมันก็ดีที่แบบว่าอย่างน้อยมันไม่ได้เป็นไอตัวงานไม่ได้มีแค่ค่าแค่ตัวงานแต่ว่าโปรเซสของมันที่เราได้ไปทำงานกับเขามันเหมือนกับมันก็มีเขาเรียกมันมีแวลูทางความสัมพันธ์อะไรอย่างนี้ด้วยนะประมาณนั้นแล้วมันมีผลกับตัวเราไหมในฐานะแบบมนุษย์ที่ไม่ใช่คนทำหนังเหมือนจำได้ว่ามีผลนี่ตอนลาตีเบก็ให้สัมภาษณ์แล้วก็จะสนิทกับพี่คนฉายหนังไปเลยเบสอันนี้เบสก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเรารู้สึกว่าแบบเราทำงานชิ้นนึงแล้วอันนี้ไม่ใช่แค่งานหนังหรืออะไรเงี้ยเราทำงานกับทีมอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราอยากจะเขาเรียกว่าไงอ่ะมี relationship กันด้วยอ่ะเพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่อย่างสมมติยกตัวอย่างให้มันชัดหน่อยไอ้หนังก็ได้เราสมมติถ้าเราไม่รู้ไปรู้สึกว่าถ้าเราเป็นเพื่อนเขาไม่ได้เหมือนเราจะมันไม่ได้กับทุนเรื่องนะฮะแต่ว่าสมมติเราทำกับ subject อย่างเงี้ยรู้สึกว่าเราทำเด็กวัยรุ่นเงี้ยมันชันมากเลยถ้าเราเป็นเพื่อนเขาไม่ได้อ่ะเขาก็จะไม่เปิดบางอย่างให้เราเข้าไปทำความรู้จักเขาแล้วเมียวเบสหัดต้องหลายอย่างมากเช่นหัดพูดภาษามันพวกคนมันพูดกันอย่างเงี้ยแบบเฟี้ยวอะไรเงี้ยคือเราก็ปรับตัวเองลงไปเหมือนกันว่าแบบจากวันนึงเราต้องทำงานในบริษัทตัวเองแล้วแบบเชี่ยคุณต้องพูดอย่างนึงแต่ว่าพอไปอยู่เงี้ยมันแต่เราก็เอนจอยกับการที่เหมือนเราปรับตัวเองไปเป็นแบบเหมือนเด็กอีกครั้งด้วยอะไรเงี้ยฮะอะไรแบบนี้เลยว่าน่าจะมีผลแล้วก็อาจจะมีผลเรื่องความช่วงนั้นไปก็เศร้าเหมือนกันถึงว่าพอเราได้ยินเรื่องอะไรบางอย่างที่แบบมันอาจจะไม่อยู่ในหนังเลยแต่เราฟังจากเขาแล้วอย่างเงี้ยโหมันแบบโหมันแบบอ๋อนี่คือผลที่เขาแหลมบางทีอายุเท่านี้ตอนเด็กๆกูนี่ยังไม่ได้เจออะไรเยอะอะไรเงี้ยแต่ตอนที่เราฟังเรื่องบางอย่างของน้องโอ้โหมันโหเขาต้องรับอะไรบ้างในวัยนี้อะไรเงี้ยครับช่วงนั้นก็หนักอยู่เหมือนกันแล้วก็เหนื่อยแต่มันก็เป็นเหนื่อยที่สนุกดีแบบก็เอนจอยครับอยากกลับไปก่อนการนิดนึงว่าหลังจากรีเสิร์ชฟังเรื่องฟังสัมภาษณ์บันทึกอะไรต่างๆกับช่วงที่ไปเข้าพื้นที่จริงๆช่วงแรกเนี่ยความรู้สึกระหว่างที่ทำมันเป็นมันมีอะไรเป็นไปตามคาดมีอะไรที่เซอร์ไพรส์เราไหมระหว่างตอนที่ลงพื้นที่เพื่อไปถ่ายเก็บภาพด้านในตึกอะไรเงี้ยก็เหมือนตอนแรกอะค่ะที่ไปแบบรีเสิร์ชเกี่ยวกับห้างเมอร์ลี่คิงอะไรนี้ก็รู้สึกว่ามันก็ดูแบบยังไงอะเหมือนห้างที่เราก็ไปเดินทุกวันนี้นะอะไรเงี้ยแต่ว่าพอแบบพอเข้าไปพื้นที่นั้นจริงๆแล้วหนูรู้สึกเหมือนแบบต
่อให้เขาลื้อแบบทุกอย่างออกไปหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ยังแบบหลงเหลือแบบกลิ่นอายของอะไรบางอย่างหรือแบบเสน่ห์ของมันอยู่อะไรอย่างเงี้ยแบบคือแม้กระทั่งตอนนี้ค่ะคือมันก็จะยังมีคนที่แบบเข้าไปถ่ายรูปในนั้นเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโดยที่ตัวเองก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตรงนั้นเลยหนูว่าหนูก็รู้สึกสนใจตรงนี้ที่แบบเออต่อให้เราไม่เคยไปเดินห้างมาริคิงนะตอนนั้นแต่แบบเราก็สามารถแบบมีคอนเนคชั่นกับพื้นที่ตรงนั้นได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนตอนแรกตอนที่ไปรีเสิร์ชแบบสัมภาษณ์คนที่เคยเป็นพนักงานอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันเขาก็แบบพูดหนูถามเขาเรื่องวันสุดท้ายที่แบบห้างจะเปิดบริการอะไรเงี้ยมันเขาก็แบบพูดว่าเออคือวันนั้นอ่ะก็รู้สึกแบบก็เศร้าแหละที่ห้างมันจะปิดเหมือนอารมณ์แบบเช้าวันรุ่งขึ้นอ่ะคือเช้าวันพรุ่งนี้เขาก็จะไม่มีงานแล้วอะไรเงี้ยหนูตอนหนูฟังหนูก็แบบคือพอจะนึกภาพออกแต่ว่ายังไม่สามารถแบบทำความเข้าใจกับความรู้สึกนั้นได้จริงๆว่าแบบเออคนที่แบบเคยมีงานทำคนที่ต้องไปตรงนั้นทุกวันอะไรเงี้ยถ้าวันรุ่งขึ้นเขาไม่ได้เข้าไปที่นั่นอีกแล้วมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะแต่พอได้เข้าไปถ่ายก็แบบพอจะแบบเข้าใจเขาบ้างว่ามันเออรู้สึกยังไงมันรู้สึกแบบใจหายขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้าไปถ่ายอยู่หลายครั้งไหมฮะในอาคารก็หลายครั้งนะคะมีแบบที่เข้าไปอัดเสียงวันหนึ่งเลยเต็มๆแล้วก็แบบคิวถ่ายก็เข้าไปถ่าย2วันแล้วก็มีอีก2วันไปเก็บภาพอินเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอพูดเรื่องเสียงเราเลยคิดขึ้นมาว่าเออเราสงสัยอยากรู้ว่าตอนไปอัดเสียงเรามองหาเสียงแบบไหนหรือว่ามีเสียงแบบไหนอยู่ในใจหรือเปล่าว่าเออเนี่ยจะเป็นคาแรคเตอร์ของหนังเรื่องนี้หรือจะเป็นคาแรคเตอร์ของสถานที่นี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ตอนแรกคิดแบบตรงๆเลยก็คือแบบดูว่าภาพตรงนั้นมันแบบเคยเป็นอะไรมาก่อนก็เลยตามไปอัดเสียงตรงนั้นแล้วก็ลองเลือกมาใช้ดูเนี่ยค่ะแล้วบางอันก็แบบปูแอมเบียนที่อัดมาจากเมอรี่คิงไปเลยค่ะเอออยากถามทั้งสองเรื่องทั้งก่อนการและหมาล่าเนื้อในฐานะที่ทำหนังเกี่ยวกับสเปซนะฮะเรารู้สึกว่าถ้ามันเป็นหนังด็อกที่มันเป็นเรื่องคนมันจะเล่าเรื่องง่ายหมายถึงว่าการเลือกซีนอะไรเงี้ยแต่พอเป็นสเปซอย่างเงี้ยเราถ่ายบรรยากาศอะไรเงี้ยเรามีโครงสคริปต์ว่าเราจะเล่าอะไรก่อนเราทำไมเราถึงเลือกซีนนี้เราเลือกซีนนี้มาต่อกับซีนพูดพวกอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเออวิธีการกระบวนการในการทำหนังที่พูดถึงพื้นที่หรือบรรยากาศเนี่ยมันมีกระบวนการยังไงทั้งสองเรื่องเลยนะอ๋อก็เหมือนตอนแรกที่วางแผนไว้ก็คือคิดว่าจะถ่ายในชั้นใต้ดินแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็จบด้วยแบบถ่ายจากดาดฟ้าลงมาที่วงเวียนใหญ่อะไรเงี้ยค่ะคิดว่ามันน่าจะแบบค่อยๆไต่ระดับอารมณ์คนดูไปเรื่อยๆเหมือนพาเขาเข้าไปเที่ยวในเมอรี่คิงอย่างนั้นเลยเนี่ยค่ะก็คือเราเรียงไทม์ไลน์ตามชั้นของมันใช่ไหมใช่ค่ะโอ้เจ๋งเออแล้วหมาล่าเนื้อล่ะของผมถ้าเกิดว่าตอนไปถ่ายนะครับสิ่งที่ผมคิดตอนไปถ่ายคือพอผมเข้าไปเยอะๆผมก็มโนผมเองว่าพื้นที่ตรงไหนเป็นของอะไรครับผมรู้สึกว่ามันจะมีพื้นที่โซนด้านล่างอะไรเงี้ยโซนเอาไปสูบบุหรี่อะไรเงี้ยผมก็ให้มันเป็นพื้นที่นักมวยอะไรเงี้ยผมก็มาร์กไว้ตรงนี้พื้นที่นักมวยพื้นที่คนดูมี3ชั้นอะไรเงี้ยก็พื้นที่คนชั้น1ชั้น2ชั้น3ผมก็มาร์กไว้ว่ามีพื้นที่อะไรบ้างพื้นที่ทีมพนักงานพื้นที่ขายตั๋วอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวภายนอกอะไรเงี้ยผมก็คิดของผมเองว่ามันจะต้องมีซีนอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วผมแต่ละวันผมก็ไปเลือกว่าวันนี้ผมจะถ่ายซีนอะไรผมก็เข้าไปเก็บที่ผมคิดว่ามันจะเป็นซีนนั้นๆแต่พอมันตัดจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นตามอย่างที่คิดคือไอสิ่งที่คิดมามันไม่สามารถมันเล่าแบบที่ผมคิดมาก็ได้แต่ผมก็รู้สึกว่ามันไม่มีอะไรอะไรเงี้ยมันถือว่ามันอาจจะไม่สื่อสารด้วยผมอยากให้มันแบบให้คนมาได้รู้สึกร่วมมากขึ้นกว่าที่ผมจะ subjective อะไรผมก็เลยแบบตอนมันเลือกตัดก็เลยบิดเรื่องไปไม่ได้เป็นไปตามตอนที่ไปถ่ายครับใช่แล้วพอตอนบิดมาเนี่ยเราบิดมาแล้วยืนอยู่บนอะไรเป็นหลักมากกว่า
ยืนอยู่บนยืนอยู่บนมโนใหม่อะครับก็คือซึ่งอันนั้นแหละคือมโนไปทางไหนนะจากอันแรกที่เหมือนกับว่าเราจินตนาการคาแรคเตอร์ของแต่ละสเปคย่อยในนั้นไว้แล้วพอเราทวิสต์มาเป็นอันใหม่เนี่ยไปเจออันไหนที่เป็นมโนใหม่ที่ว่าเนี่ยคือไอมโนใหม่ของผมมันก็ไม่เชิงว่ามันจะเป็นแบบโครงเรื่องค่ะแต่ผมแค่รู้สึกกาฟุตเทจใหม่แล้วกันว่าช่วงแรกมันคือแบบพูดยากเหมือนกันคือเหมือนพอเอาภาพมารวมกันนะครับแล้วเหมือนผมก็คิดจากการเรียงสลับไปมาอะไรเงี้ยของฟุตเทจไปเรื่อยๆแล้วมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันรู้สึกว่าผมอยากเล่าเรื่องคนก่อนอ่ะถ้าเกิดพูดง่ายๆคือเล่าเรื่องคนก่อนก็คือ subject หลักนักมวยอะไรเงี้ยแล้วค่อยๆพาเข้าไปในสนามมวยให้เหมือนกับว่าเราค่อยๆรันตามแบบไทม์ไลน์ของสนามมวยจริงๆครับก็คือตอนเช้าเตรียมสนามขายตั๋วต่อยกลับบ้านแบบนั้นนะครับถ้าเกิดแบบว่าถ้าเกิดคิดแบบมองเป็นกราฟิกชัดๆนะครับคงเป็นแบบนั้นแต่จริงๆแล้วมันมีรายละเอียดที่แบบผมก็ไม่แน่ใจอธิบายยังไงเหมือนกันอยู่ครับแต่ว่ามันก็ให้ความรู้สึกแบบนั้นอยากให้คนดูมีความรู้สึกแบบนี้ไปด้วยครับคำถามจากทางบ้านมาแล้วนะครับสำหรับมาล่าเนื้ออีกเหมือนกันอยากถามพี่พุ่มกลับมาล่าเนื้อหน่อยครับในสายตาของพี่สำหรับรัฐสมมุติแห่งนี้พี่มองว่าประชาชนมีชะตากรรมความเป็นอยู่กันอย่างไรบ้างครับและมีเรื่องอะไรบ้างที่อยากเล่าแต่ไม่ได้ใส่มาอีกไหมครับคำถามดุเดือดกันเลยเกินก็เป็นอย่างนั้นแหละครับประชาชนก็มีทั้งอย่างนั้นมีทั้งโหดร้ายคนดีอะไรก็ต่างๆนานาก็ทำตามนั้นแหละครับผมว่ามันก็เป็นแบบนั้นมีเรื่องอื่นที่ไม่ได้ใส่มาอีกไหมถ้าเกิดว่าจากแค่เรื่องของสนามมวยที่ผมคิดว่าถ้าจำได้ตอนนี้ไม่มีครับถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับสนามมวยนะแต่ถ้าเรื่องอื่นนอกจากสนามมวยมีครับซึ่งคือประมาณไหนอ่ะก็คือเรื่องพวก subject ที่เป็นตัวละครเป็นแบบเด็กนักมวยอะไรเงี้ยอ๋อโอเคใช่คือพาร์ทนั้นแต่ถ้าเรื่องสนามมวยอ่ะผมก็คิดว่าผมเอาออกมาหมดแหละครับอยากกลับไปถามโอลิยูครับจริงๆมีซีนหนึ่งที่ผมชอบมากเข้าใจว่าน่าจะต้องสร้างขึ้นมาใหม่คือซีนที่แม่ขุดแล้วไปเจอกระดูกซีนนั้นคือที่มาที่ไปมันยังไงไม่คือเรากลับบ้านแล้วอยู่ดีแม่ก็บ่นว่าคิดถึงหมาตัวนั้นบอกว่าเนี่ยคิดถึงเหมียวจังแม่อยากแบบไปขุดดูเราก็อ๋อเหรอเออแล้วสอบว่าเอ๊ะเดี๋ยวนะแม่จะไปขุดดูเหรอโอเคได้งั้นเดี๋ยวรอแป๊บนึงขุดจริงไม่ได้แบบสร้างขึ้นมาใช่ไหมขุดคือแม่จะไปขุดจริงๆแล้วเราอ่ะมีกล้องอยู่กับตัวแล้วเราก็เลยบอกงั้นถ้าแม่จะขุดเดี๋ยวขอถ่ายขอตั้งกล้องแป๊บนึงอ่ะโอเคแม่ขุดได้เลยตามสบายอะไรอย่างนั้นอ่ะคือเป็นการขุดขึ้นมาเพื่อจะด้วยความคิดถึงอย่างเงี้ยใช่แม่เขาแบบรักของเขามากอะไรอย่างเงี้ยเออสิ่งที่ทรงพลังมากดูแบบเป็นด้วยโชคดีตอนแรกนึกว่าแบบเป็นซีนที่ผมกับคิดขึ้นมาไงปรากฏว่ายิ่งทรงพลังกว่าเดิมอ่ะโอเคสยามินมีคำถามอะไรอีกไหมครับตอนนี้ยังไม่มีครับอยากจะถามกันเองก็ถามได้เลยนะครับมีเวลาอยู่อีกนิดหน่อยถ้าอย่างนั้นก็คิดว่าในขณะนี้อยู่ที่53นาทีผู้ชมทางบ้านยังไม่มีคำถามเพิ่มเติมนะก็อยากถามต่ออีกหน่อยอยากถามเบสต่ออีกหน่อยว่าครับยังสนิทกับน้องๆอยู่ปะดีใหญ่เลยช่วงเนี้ยคืออ๋อถ้าแก๊งไอ้สามคนเนี้ยไม่คุยกันน้อยลงมันก็โตขึ้นแยกย้ายกันไปเรียนต่อแล้วก็แต่ว่าเฮ้ยเราสปอยดีเปล่าวะแต่ว่าสองแม่งคือเบสกำลังคือจริงๆอ่ะเหมือนกับพอจบโครงการเนี้ยเบสอ่ะยังถ่ายต่อแต่ว่ามันไม่ได้เป็นแก๊งเด็กสาวอะไรสองคนแบบไม่ได้เป็นเหมือนในไมโครแหละมันก็จะเป็นเด็กผู้ชาย2คนที่เราตามถ่ายหลังจาก
จบโครงการคอนเนคคลองเตยซึ่งก็โหสปอยครับ37คนตอนนี้ก็มันจะเป็นหนังสารคดีที่ตามถ่ายเหมือนเป็นแรปเปอร์เด็กครับ2คนที่อยู่ในคลองเตยในโครงการด้วยป่ะใช่ครับใช่ครับอยู่ในโครงการใช่แล้วก็ก็กำลังตัดต่ออยู่ยังไม่เสร็จยังเครียดอยู่เลยคือมีเสร็จในกระดาษนึงแล้วแล้วแบบว่าฉายดูกันแล้วแบบแม่งคือฉายแบบรอบแบบเพราะหนังมันเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาแล้วก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องในชุมชนใช่ไหมฮะก็เพิ่งฉายโฟกัสกลุ่มกันไปแล้วก็เหมือนกับที่มันฝั่งอะไรนักวิชาการดูแล้วให้คอมเมนต์แบบนึงแต่ว่าฝั่งฟิล์มเมกเกอร์ดูก็ให้คอมเมนต์แบบนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอามาเวทกันตอนเนี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปถ่ายเพื่อนมาจับแจ๊บเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับว่าเนี่ยเดี๋ยวก็มีช่วงจะแปลว่าช่วงโควิดนี่คือไม่ค่อยได้เจอเลยอ่ะเพราะเราก็ไม่ค่อยกล้าแบบออกไปไหนแต่ตอนนี้มันเริ่มซาแล้วก็เดี๋ยวจะกลับไปเจอกันอีกพรุ่งนี้อะไรเงี้ยครับจองไว้ก่อนดีอะไรฮะจองไว้ก่อนเลยนะครับจะไม่ต้องเสียเวลากันพี่มีอะไรเพิ่มเติมไหมคิดว่าน่าจะหอมปากหอมคอน่าจะค่อนข้างครบละเรื่องที่อยากรู้ครับนี่ก็ทั้งนั้นก็ขอบคุณพุ่มกับทุกท่านมากนะครับที่อนุญาตถ่ายแล้วก็มาไลฟ์มาร่วม Q&A กันวันนี้ก็ยินดีมากนะครับก็ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับนี่ก็ขอบคุณบายครับขอบคุณผู้ชมทุกคนที่อยู่ดูกันนะครับสัปดาห์หน้าเรายังมีอีกนะครับมาแล้วคราวนี้จะยาว3สัปดาห์ติดกันเนาะวาร์ปไปก็จะเริ่มเข้าสู่โปรแกรมของหนังสั้นนักศึกษาเข้ารอบในวิจารณ์ทันทีครับก็ฉายเสาร์อาทิตย์เหมือนเดิมแล้วก็ไลฟ์คืนวันเสาร์เหมือนเดิมเพื่อให้คนที่ดูไลฟ์จะดูจบปุ๊บเอ๊ะนี่หนังอะไรจะได้รีบไปซื้อดูไปดูกันวันอาทิตย์ต่อรายได้ทั้งหมดก็ส่งคืนกลับไปที่ทุกคนที่อยู่ในหน้าจอนี้นะครับยกเว้นเย้เราสองคนวันนี้ขอบคุณมากครับเดี๋ยวก็โอเคขอบคุณครับสวัสดีครับฝันดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ